าต่อว่ะแต่ก็คีย์4สเปล6มีทุกอย่างจริงๆโอ้ยหลีแม่งเลยสวัสดีครับผมจาก SC for Life วันนี้เราก็จะอยู่กับตัวบิลของ SC Tiger Shot นะครับซึ่งบิลที่ผมจะจัดนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์งบที่ถือว่าสูงอยู่นะแต่ว่าก็ค่อนข้างจะโอเคสำหรับแพทนี้นะครับซึ่งแน่นอนเราจะเน้นของที่ไม่แพงมากๆนะฮะก็จะเน้นไปทางเซตของพวกเวจิลันตี้นะฮะโอเคเป็นไงไปดูกันโอเคไอเทมก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวพวกแลบผมใช้เป็นบวก8ให้นะไม่งั้นเดี๋ยวงบจะเกินมากนี่เว็บ Open Air Headset นะครับเพื่อลด ACD ตัวเสื้อเวจิลันตี้นะครับผมซึ่งตัวนี้บวก9แล้วนะทำให้แทงก็ช็อตแรงขึ้น 20%ตัวนี้ออฟได้ด้วยนะแต่ออฟไม่สวยนะตอนนี้นะครับนะก็ตัวนี้เก่งมากนะครับถือว่าเป็นเสื้อไววิงของ SC ได้เลยนะฮันดูเวอร์ชันเอนตี้นะครับผมตีบวก10แล้วใส่การ์ดรีเซนฟูล2ใบซึ่งมันจะใช้ในการยิงได้ทุกอย่างนะครับแรงขึ้นตัวรองเท้าผมใช้เป็นตัว Hawkeye นะครับแล้วก็ตัว EAC Team Deck นะครับกระเป๋าเมมบัตรครับผมตัวของแหวน1ปีแล้วก็ตัวเวอร์ชันเอนตี้บริดจ์นะครับตัวประดับนั่นเองซึ่งมันจะบวก EA 5%และออฟได้ด้วยนะตัวคอสอาชีพตัวคอสชาโดว์นะครับ4ส่วนพร้อมนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับงบตัวนี้ก็ราวๆสัก 20k ได้นะฮะ20นิดๆอะไรเงี้ยนะครับผมนี่ก็เป็นตัวเดเมจที่เราทำได้กับตัวไข่อิสุนะฮะซึ่งยิงได้18,000ก็ไม่เลวนะครับไอเทมส่วนใหญ่มาจากตัวเกมเป็นวิจิลิตี้เซ็ตซึ่งมันต่อยอดได้นะเราก็เอาตรงนี้ไปเปลี่ยนเทมบางชิ้นนะครับแล้วก็ทำเพิ่มดีเลย์ก็น่าจะดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วนี่ก็เป็นเลือดไข่ก่อนที่จะทดสอบ1นาทีนะครับผมแล้วก็นี่เป็นเลือดไข่หลังจากที่ทดสอบครบ1นาทีแล้วซึ่งดาเมจที่เราทำได้นั้นก็คือ 13,436,000 นะครับซึ่งทำให้เรามี DPS ที่ 220,000 นะฮะเป็นเพราะว่าตัวไข่เนี้ยมันมีเดฟนะแล้วเดฟเนี่ยมันเยอะด้วยทำให้ผมตีเบาลงแล้วทีนี้1วิเนี่ยผมยิงได้แค่2ครั้งกว่าๆนะครับเพราะว่าดีเลย์เราลดแค่ 15% เป็นผลเสียจากบิลด์นี้นะซึ่งถ้าถามว่าบิลนี้เวิร์กไหมก็โอเคนะมันก็เวิร์กอยู่นะผมถือว่าตัว Vigilante Set ทำให้ SC นั้นเลือกไอเทมง่ายขึ้นแล้วก็มีดาเมจมากขึ้นแบบไม่แพงมากนะซึ่งในตอนนี้เราก็มาทดสอบกับดันเจียน AOGH นะครับซึ่งบอสของมันเนี่ยเลือดเยอะแล้วก็ฟื้นได้ด้วยหมายความว่าถ้าเราอยากจะชนะมันเนี่ยเราต้องทำ DPS ให้สูงนะฮะซึ่ง Vigilante Set ก็กลายเป็นเซตที่ดีมากนะในราคาต่ำที่ทำให้ SC นั้นเก่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเทียบระหว่างบิลที่แตกเสื้อของ Vigilante ออกมานะเพราะว่าเสื้อ Vigilante สูตรเนี่ยชิ้นเดียวมันก็แรงในตัวมันเองนะไม่ต้องไปผสมคนอื่นก็ได้นะครับมันไม่ต้องคอมโบกับชิ้นอื่นก็ได้มันก็แรงเหมือนกันเพียงแค่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเรายังใช้ตัวเซตมันทั้งเซตอยู่เพื่อที่จะดูว่าเซตของมันเนี่ยถือว่าใช้ได้ไหมนะฮะโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะระดับนึงนะครับแล้วก็การที่เรายิงคอร์รัปรูทเข้า 150,000-170,000 เนี่ยก็ถือว่าไม่แย่นะเพราะว่าคอร์รัปรูทนั้นมีตัวของเดฟที่เยอะมากนะครับซึ่ง DPS ของ Vigilante Set ก็ถือว่าไม่แย่นะสำหรับการลงดันพวกนี้เฮ้ยผมตายจากอะไรอ่ะหลังจากไปดูคลิปนะครับก็จะเป็นตัวของแจ็คฟอร์ดที่ผมเข้าใกล้เกินไปนะแล้วผมกดรีซิตไฟเออร์ด้วยทำให้ผมนั้นโดนดาเมจเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องลากบอสก่อนนะครับโอเคลากมาข้างหลังแล้วนะครับก็ถือว่าปลอดภัยขึ้นแล้วเราก็จะได้ยิงมันละยาวๆนะครับรักษาระยะใหม่ตะกี้เข้าใกล้เกินโดนแจ็คพอตตายแน่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้จากการที่ใช้เซตนี้เนี่ยปกติแล้วที่ผมลง AOJ เนี่ยผมใช้คูลดาวน์อย่างน้อยนะ 35% ตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่แค่ 15% เพราะฉะนั้นจำนวนครั้งที่ยิงได้ต่อวินาทีเนี่ยมันไม่ใช่ 3-4 ครั้งนะมันคือ2ครั้งกว่าๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นดาเมจที่เราเห็น 300,000 เนี่ยใน1วิเราทำได้ประมาณสัก 600,000 กว่าครับคือเกือบ 700,000 เท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะปริ่มๆเลยนะในการสู้กับอัมไดรัตนะฮะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวดาเมจอัมไดรัตก็เลือดเยอะแล้วมันฟื้นได้เรื่อยๆนะครับเมื่อสักครู่นี้มันฟื้นเรื่อยไป8ล้านนะครับเราก็ต้องยิงสวนมันไปให้ได้นะฮะ
เท่าที่ลองเทสรุ่นนี้ก็ถือว่าดาเมจของบิลนี้ก็โอเคนะถ้าหากว่าเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าตัวบิลนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากใช้ไอเทมหลักๆก็เป็นของในเกมด้วยนะฮะข้อเสียเต็มๆเลยก็คือตัวเสื้อของ Vigilante เนี่ยมันไม่สามารถที่จะใส่การ์ดได้นะครับแล้วก็ตัวของมันเนี่ยไม่สามารถจะเจาะเกาะได้เพราะฉะนั้นปัญหาที่ SC ไม่สามารถเจาะเกาะได้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าถึงจังหวะนั้นเราคงต้องใช้เสื้อ AoV เพื่อในการทำดาเมจนะครับแต่ว่าตัวของเสื้อ Vigilante เนี่ยมันก็มี EA ที่เยอะเพราะฉะนั้นถือว่าค่อนข้างจะดีมากซึ่งสำหรับใครที่เอาตัวเซตนี้นะครับไปประดับกับตัวของ Fairy Leaf Powder นะน่าจะเป็นตัวไอเทมที่บูสต์ดาเมจแล้วก็ความรัวได้มากที่สุดเลยนะครับแต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นไอเทมที่เกินงบออกมานะครับนะซึ่งถ้าถามว่าเซตในคลิปนี้นะครับกับเซตที่ลงแล็บ5ประจำของผมเนี่ยยิงต่างแค่ไหนนะก็ต้องยิงให้ดูว่ามันเนี่ยยิงได้ประมาณ 2,400-2,500 นะครับแล้วถ้าเป็นเซตที่ผมลงดันประจำเนี่ยมันก็จะเป็นไอเทมพวกนี้นะซึ่งมีราคาสูงมากนะครับเริ่มจากธนูก่อนเราเปลี่ยนไปเข็ม35มันจะแรงขึ้นเป็น 2,700 นะฮะแล้วถ้าหากว่าเราเปลี่ยนเป็นตัวเซตนี้ตัวซาร่านะครับแล้วก็ตัวของประดับดีพาวเดอร์นะตัวบูดาเมจมันจะแรงขึ้นเท่าเดิมแต่รัวขึ้นอีก 15% มันแรงขึ้นนิดหน่อยแล้วก็รัวขึ้นเยอะๆนะครับเปลี่ยนหมวกแลบเปลี่ยนใส่เสื้อทั้งหมดเลยทั้งตัวนะครับมันจะยิงได้ 350,000 นะแล้วมันก็จะรัวมากด้วยครับนี่ก็เป็นความต่างนะครับของตัว Vigilante กับเซตที่ผมใช้ประจำในการลงแล็บ5นะครับโอเคนั่นก็เป็นตัวบิ้ว SC Tiger Shot นะครับซึ่งผมพยายามจะทำงบไม่เยอะมากที่สำคัญก็จะเป็นพวกไอเทมเซตอาชีพคอร์อาชีพนะครับที่เหลือก็จะเป็นไอเทมตามสถานการณ์ซึ่งหลักๆช้อยที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็จะเป็น Vigilante นะครับคุ้มค่าราคาแล้วก็ดาเมจที่ได้ใช้เก็บเวลได้ลงดันได้นะครับส่วนไอเทมที่เหลือนั้นก็จะเป็นไปตามงบประมาณของแต่ละคนนะฮะเอาละสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สั่งจุดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดขึ้นมากันใครนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะว่าแต่ตัวของเสื้อ Vigilante Off ผมมันยังไม่สวยใช่ไหมแป๊บนึงนะได้แล้วหนึ่งโอเคเดี๋ยวออฟต่อครับเฮียขี้สี่กันเลยแม่งไม่น่าต่อว่ะแต่ก็ขี้สี่สเปลหกมีทุกอย่างจริงโอ้ยดีแม่งเลยอุ้ยดียังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้ตกโอ้ยมึง EA กูสักทีนึงเฮ้ยกูจะเลิกออฟกระแตกล้วนๆไงอ้าเรียบร้อย